Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wassalatu Wassalamu Rasulullah Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ต้อนรับเข้าสู่รายการโมเตอร์วัคซีนนะฮะวันนี้เรามีพี่คนหนึ่งคือพี่หมอเขาเป็นเจ้าของสถานที่แห่งนี้อาจจะเป็นเหมือนโรงพยาบาลอะไรก็แล้วแต่เขามีวิธีการซ่อมยังไงและดูยังไงเราจะได้ไม่ถูกหรอกครับวันนี้ปัญหา3ข้อนะพี่มันมี W140 เข้ามาใช่มั้ยฮะครับไม่ทราบว่าพี่จะมีคำแนะนำยังไงนะที่1ปัญหาเรื่องศูนย์เรื่องไอ้ที่ไฟเกียร์ไม่ตรงประตูไม่ล็อกประตูไม่ล็อกแล้วก็จะมีไอ้กระบอกน้ำรั่วอะไรสักอย่างน้ำฉีกกระจกน้ำฉีกกระจกหยดครับน้ำหยดลงมาแต่ทีนี้ไอ้ประตูเซ็นเตอร์ล็อกเนี่ยที่เราเข้ามาก่อนเนี่ยคือดีแล้วติดตามชมรายการเราไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะรู้ว่ากลเม็ดของพวกมิจฉาชีพมันเป็นยังไงใช่ครับเดี๋ยวพี่เขาจะมาแฉใช่ไหมใช่ครับจะแฉหมดนะโอเคครับไฟที่คันเกียร์ที่บอกไม่ตรงตำแหน่งไอ้ที่บอกเลื่อนแล้วจะเป็นตำแหน่งไม่ตรงนะฮะไฟติดไม่ตรงตำแหน่งตัวดีตัว3 4อะไรพวกนี้ฮะที่จริงแล้วเบนซ์รุ่นนี้จะไม่มีนะครับเพราะว่าจะเป็นไฟหลอดเดียวที่เป็นไฟเรืองแสงอันนี้คือต้องเช็คโดยการที่ว่าเปิดไฟดูนะฮะปิดนะนี่คือระบบปิดเปิดครับปิดเปิดไฟเช็คดูว่ามีหลอดไฟขาดหรือเปล่านะถ้าเกิดติดปุ๊บไฟพวกนี้จะติดหมดที่แผงหน้าปัดแต่ตอนนี้ไฟเกียร์ก็คือที่เขาบอกว่าไม่เลื่อนตำแหน่งก็คือหลอดไฟขาดคือหลอดนี่นะฮะคือหลอดนี้นะที่ขาดเดี๋ยวผมจะทำการเปลี่ยนนะฮะเดี๋ยวผมจะไปเบิกนะฮะแล้วก็ไปทำการเปลี่ยนนะครับนี่แล้วเดี๋ยวมาลองดูอีกทีว่าติดไหมนะครับไอ้ที่บอกว่าวาล์วลมรั่วที่ประตูนะฮะอาการพวกนี้คือลมมันจะรั่วออกจากไอ้พวกยางพวกนี้มันจะทำให้ลมมันรั่วปุ๊บตัวระบบเซ็นเซอร์ล็อกมันจะไม่ทำงานปั๊มก็จะทำงานหนักเดี๋ยวมันจะขึ้นลงนะฮะคือส่วนใหญ่ยางพวกนี้จะมีการรั่วซึมแล้วก็ขอบพวกนี้นะฮะขอบพวกนี้จะมีการรั่วซึมแล้วก็ตรงตะเข็บนี่คือยางนะฮะแล้วก็จะใช้ลมจากตรงนี้เป็นตัวสั่งจ่ายไปที่ปั๊มเซ็นเตอร์ล็อกมองเห็นไหมเนี่ยมันจะรั่วจากตรงนี้ลงมาคือมันรั่วที่ทุกอย่างเป็นที่ทุกอย่างไม่ได้รั่วที่กระป๋องต้องเปลี่ยนเฉพาะทุกอย่างก็พอแล้วตัวนึงแค่นั้นครับเราก็จะถอดออกมาแล้วเปลี่ยนทุกอย่างนะตัวเดียวแค่นั้นเองแล้วก็เนี่ยถ้าปล่อยทิ้งไว้นานใช่ไหมน้ำกัดจนเป็นสนิมเลยฮะเนี่ยใช่เนี่ยฮะใช่ดูดิเนี่ยจะขาดอยู่แล้วน้ำไหลมาครับถ้าเกิดว่าไปทำพวกไอ้วิชาชีพหรือว่าอยู่ที่ไม่มีจรรยาบรรณ80 บาทคงไม่เอาครับนี่มันคงเปลี่ยนทั้งกระป๋องหรือว่าอย่างน้อยได้มอเตอร์ตวงแล้วลูกค้าก็ไม่รู้ก็เอาตรงเนี้ยไปเป็นสิ่งที่มีรายได้ของอู่นะถือว่าเป็นพวกมิจฉาชีพไม่มีจรรยาบรรณอย่างนี้ฮะผมชี้ให้ลูกค้าเขาดูเลยว่าเนี่ยตัวเนี้ยเสียตัวนึงก็ราคา80 บาทนะถ้าเพียงคนเดียวก็หายแล้วดึงขึ้นมาปุ๊บขอให้มีน้ำมันเครื่องอยู่นะนี่มีเห็นไหมมีน้ำมันเครื่องอยู่ปุ๊บก็เราก็จะดูว่าต่ำกว่ามาตรฐานก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรตรงนั้นเราถือว่าเราอยู่ที่จังที่นู่นอ่ะแล้วก็ตอนถอดออกมาอาจจะ6ครับขอให้มีน้ำมันเครื่องคือถ้ามีน้ำมันเครื่องเนี่ยหมายความว่าเครื่องที่นู่นเขาใช้งานอยู่ถ้าจะให้ดีก็ดมนิดนึงว่ามีรอยมีกลิ่นเหม็นมีอะไรไหมกลิ่นน้ำหอมนี่คือกลิ่นน้ำมันเครื่องโอเคแต่เป็นเครื่อง V6 ก็ต้องดูทั้ง2ที่ฮะครับประกอบกับขอบพวกเนี้ยครับแล้วก็เขาต่อเกียร์
นะฮะพวกยางซีนวาล์วไอ้ยางท้ายเกียร์อะไรพวกเนี้ยว่ามีน้ำมันรั่วมีน้ำมันเยิ้มไหมครับนี่มีอยู่นิดนึงไม่มีเลยนี่ไม่มีใช่ไหมใช่ไอ้ตัวนี้แหละมีรุ่นแล้วล่ะใช่ปะมีรุ่นแล้วเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจเราเอาทีนึงจิ้มหน่อยลองดูนี่ว่ามีไหมไม่มีเลยจุดต่ำสุดนะฮะจุดต่ำอย่างนี้ก็รั่วใช่ไหมฮะรั่วอย่างนี้ก็แสดงว่าซึมซึมซึมเพราะว่ามีคราบเล็กน้อยครับแสดงว่าซึมครับนะถ้าเกิดว่ามันรั่วออกเยอะๆเนี่ยมันก็มีผลกับเครื่องยนต์เหมือนกันครับครับ